อาหารเช้าน่าลองอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไว้เลยสวัสดีครับมีซีดนะครับกับช่วงคนชอบไข่วันนี้ผมมากับเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับโดยวัตถุดิบที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นขนมปังแซนด์วิชที่ผมซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับนี่แล้วก็ซื้อมาจากข้างนอกด้วยนะผมมีขนมปังเหลืออยู่3ชนิดนะครับแล้วก็มีขนมปังไส้กรอกเหลืออยู่ผมก็เอามาแปลงเอากรรไกรตัดนะครับแล้วก็มาเรียงใส่จานแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะกินขนมปังแบบนี้มันก็ดูธรรมดาเกินไปผมเลยจะเพิ่มไข่เข้าไปในเมนูนี้ด้วยนะครับก็คือนำไข่เนี่ยราดไปบนหน้าขนมปังนะครับซึ่งผมจะทำไข่ข้นเป็นสูตรง่ายๆนะครับนี่วันนี้ผมใช้ไข่ไก่3ฟองนะครับจากนั้นให้ใส่นมสดลงไป2ช้อนโต๊ะครับและตามด้วยซอสปรุงรสอีกเล็กน้อยนะจากนั้นให้ใส่ผัก3สีลงไปที่ประกอบไปด้วยแครอทถั่วลันเต้าแล้วก็ข้าวโพดนะครับเป็นผัก3สีลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการคนๆตีๆให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทำไข่ข้นกันนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยจากนั้นก็รอให้น้ำมันร้อนนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราก็ทำการเทไข่ใส่ลงไปในกระทะได้เลยนะครับจะบอกว่าเมนูนี้ครบเครื่องมากๆเลยนะครับมีทั้งโปรตีนจากไข่นะครับแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่จากผักด้วยที่เราใส่ลงไปนะคาร์โบไฮเดรตเราก็ได้จากขนมปังนะครับซึ่งเหมาะกับการเป็นอาหารเช้ามากๆเลยผมเนี่ยกินอาหารเช้าทุกวันเป็นขนมปังนะครับก็จะค่อนข้างเบื่อนิดนึงนะเลยต้องหาวิธีการดัดแปลงในการทำอาหารเช้าให้มันดูน่าสนใจเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเบื่อนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ตอนนี้ผมก็กำลังทำไข่ข้นอยู่นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ไข่เซตตัวใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็นำมาราดบนขนมปังที่เราเตรียมไว้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีขนมปังชนิดอื่นที่อร่อยๆเนี่ยก็สามารถนำมาดัดแปลงทำได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆกับเมนูอาหารเช้าหน้ารองของผมนะครับเป็นเมนูขนมปังหน้าไข่ข้นผักรวมแบบนี้เลยนะครับหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ